สนับสนุนโดย Come Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital อัปเดตเทรนด์สินค้า IT ใหม่ล่าสุดได้ที่งาน Comma Next Gen 2015กลับเข้ามาดูเทคโนโลยีในบ้านเรากันบ้างนะครับทีวีรูปแบบใหม่ที่จะมาปฏิวัติรูปแบบการชมทีวีแบบไร้ขีดจำกัดตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ตรงจุดครับทางคุณอัศวินชูสถาภรกุลผู้จัดการอาวุโสธุรกิจภาพและเสียงบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดได้เปิดเผยให้เราฟังถึงตลาดทีวีในปีนี้ว่ายังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดกว่า 400% ปี2558เทียบกับปี2557ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องของดีไซน์มากขึ้นรวมไปถึงตอบโจทย์การเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทดีไวซ์อื่นๆได้เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ง่ายขึ้นนั่นเองครับในปีนี้เองจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีตลาดอย่าง SUHD TV Super Ultra High Definition SUHD ซึ่งนั่นก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมทีวีให้เจริญเติบโตในตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนครับปัจจุบันความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้เทคโนโลยี FTTX หรือ Fiber to the X ซึ่งก็คือลักษณะโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีการใช้งานสายใยแก้ว Fiber Optic แทนสายโลหะทองแดงนั้นมีความเร็วที่มากกว่าความเร็วที่ใช้เทคโนโลยี ADSL และ 3G หลายเท่าตัวมากครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารหลายเจ้าในบ้านเรานั้นหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในการวางระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามบ้านที่เราอาจจะคุ้นกันดีก็คือ FTTH หรือ Fiber to the Home กันมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็จะทำให้ความต้องการใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงมีเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้นะครับ Cyber City ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพงเทพธนกิจสุนทรรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการสนเทศของบริษัท Symphony Communication จัดการมหาชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกสทช.เขาจะเล่าถึงอนาคตและช่องทางการตลาดของการให้บริการและการวางระบบเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงในประเทศไทยธุรกิจซิมโฟนีนะครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงด้วยไฟเบอร์ออปติกครับบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2005แล้วก็ได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่2นะครับเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.นะครับเมื่อปี2007ครับแล้วก็ประมาณปี2010ทางบริษัทก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับถัดมาในปี2014บริษัทก็ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยบริษัทซิมโฟนีเราสามารถให้บริการได้ทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศประเภทบริการที่ซิมโฟนีมีอยู่ในปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีบริการหลักๆก็คือเรื่องของตัวโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรานำเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยมาพัฒนาเพื่อให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 2-3 ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็น List Line นะครับเราเรียกว่า TDM ประเภทที่2เราเรียกว่า Metro Ethernet ครับแล้วก็ส่วนอีกประเภทนึงหลักๆ ก็จะเป็น Fiber Optic นะครับด้วยภายใต้ใบอนุญาตที่บริษัทได้รับนะครับเราสามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทเอกชนและภาครัฐนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบริษัทเอกชนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
าจจะเป็นบริษัทต่างชาติที่มาเปิดธุรกิจลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐส่วนของสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการโทรคมนาคมในลักษณะนี้มีอยู่ประมาณ8รายทั้งเอกชนและภาครัฐนะครับนั้นในปัจจุบันการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันตลาดเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่อนข้างมากนะครับเห็นว่าผู้บริโภคหลายรายเนี่ยเริ่มมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการบริโภคข่าวสารข้อมูลมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นผลดีทำให้อุตสาหกรรมเติบโตเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีผู้ประกอบการ8รายการแข่งขันที่สูงแต่ก็ยังมีรูมในการเติบโตของธุรกิจได้ครับแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับในแง่ของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมก็ยังคงเติบโตเราจะเห็นได้จากการที่ในอดีตเนี่ยภาคเอกชนภาครัฐที่มีการใช้ข่าวสารข้อมูลมากปัจจุบันเราจะเห็นว่ารายย่อยก็คือผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็ยังมีการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมี 4G เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้มีการบริโภคข่าวสารข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของทิศทางตลาดบริการโครงข่ายก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับแม้ว่าในตลาดเคเบิลใยแก้วนำแสงจะมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากแต่ผู้ประกอบการก็ยังเห็นว่ามีช่องทางที่สามารถไปได้อีกมากซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับว่าในอนาคตเราจะได้เห็นระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความเร็วที่ดีขึ้นเนื่องจากมีผู้ให้บริการหันมาลงทุนกับโครงข่ายสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับก็อัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันมาพอสมควรกันแล้วนะครับตอนนี้เราให้เวลาคุณไปพักกันสักครู่เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกเดินทางไปที่อำเภอหัวหินช่วงหน้าครับ